ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยากจะมาแชร์ท็อป5แป้งฝุ่นนะคะที่เป็นเฟเวอริตของปอเลยเนาะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเพราะว่าจริงๆปอก็ใช้แป้งฝุ่นทุกวันอยู่แล้วนะคะในการแต่งหน้าของปอคือแบบแทบจะทุกครั้งที่ปอแต่งหน้าเลยจะต้องอินวอลฟ์แป้งฝุ่นเนาะแล้วเพื่อนๆจะเห็นปอใช้แค่แบบตัว2ตัวอะไรอย่างงี้แต่จริงๆคือปอมีใช้เยอะอยู่นะแล้วก็มีหลายเรนจ์ไพรซ์ด้วยนะคะที่อยากจะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะมาดูตัวแรกกันเลยดีกว่านะคะตัวแรกก็คือแป้งเจ้านางนี่เองนะคะเจ้านาง Diamond Translucent Powder นะคะตัวนี้ใช้กันให้ดูอยู่บ่อยๆแล้วนะคะไม่ต้องพูดมากเลยเนาะแล้วปอก็ชอบใช้แป้งผสมรองพื้นของเขาอยู่แล้วด้วยเนาะแป้งเจ้านางตัวนี้นะคะคือเนื้อละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วพอตอนใช้เนี่ยรู้สึกแบบมันบางเบาอ่ะมันเบาหน้าสมมติเอามาเบคใต้ตาอย่างเงี้ยมันไม่รู้สึกทำให้มันหนาแถมติดทนนานด้วยเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นคนหน้ามันเนี่ยค่ะตัวนี้คือแบบโอเคมากๆเลยนะคือคุมมันแต่ก็ไม่ทำให้แบบแห้งเกินไปตกร่องเกินไปใช้แล้วดูแบบหน้ากระจ่างใสอ่ะทุกคนแบบเป็นฉบับแป้งเจ้านางเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะเวลาปอใช้สมมติปอใช้เยอะอย่างเงี้ยมันไม่ทำให้ปอดูหน้าวอกหรือแบบมันไม่รีเฟล็กแสงตอนที่แบบสมมติเราถ่ายรูปอย่างเงี้ยหน้าเราจะไม่ออกมาแบบเป็นวอกขาวๆอะไรเนาะและแถมตัวนี้ราคาแค่319บาทเองหาซื้อได้ที่ท็อปโลตัสอีฟแอนด์บอยหรือว่าFacebook ของเจ้านางเลยนะคะตัวต่อไปค่ะตัวที่2คือ Laura Mercier Translucent Powder นี่เองนะคะตัวนี้น่าจะเห็นใช้กันบ่อยมากๆอยู่แล้วเนาะตัวนี้ก็คือแป้งเนื้อละเอียดเหมือนกันนะคะแล้วก็คุมมันได้ดีเนาะแถมไม่ย้อนแสงด้วยคือมันเป็นแบบ translucent ไม่มีสีเลยนะคะแล้วปอก็ชอบใช้เบคใต้ตาไว้เซ็ตคอนซีลเลอร์อย่างเงี้ยคือมันบางเบาแล้วก็ไม่ทำให้ใต้ตาตกร่องด้วยเนาะแล้วก็มาเบคข้างแก้มอะไรเงี้ยคือใช้ให้บ่อยแล้วก็น่าจะรู้และชอบตัวนี้รู้สึกจะกระปุกที่2 แต่ตัวนี้เขาก็อยู่ใน price range ที่มันแบบสูงขึ้นมานิดนึงนะคะตัวนี้คือ 1,300 บาทเนาะแต่คือกระปุกนึงก็อยู่ได้นานเนี่ยเพราะว่า product นั้นก็เยอะอยู่นะคะนี่เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามเคาน์เตอร์ Laura Mercier ทั่วไปเลยนะคะหรือว่าแบบออนไลน์อะไรเงี้ยก็มีนะคะบล็อกเกอร์ต่างประเทศใช้เยอะมากนะคะตัวนี้ใช้เบคใต้ตาเนาะตัวต่อไปที่ปอชอบนะคะตัวที่3คือตัวนี้นี่เองนะคะ Gel Lip Tanaka Dual Translucent Loose Powder เนาะตัวนี้คือเก๋มากคือ2ครั้งจะมาเป็น2สี2โทนจะมาเป็นโทนเหลืองกับโทนชมพูแบบนี้นะคะเก๋มากตัวโทนเหลืองตัวนี้นะคะจะเป็นสารสกัดมาจากธนาคาเลยนะคะจะบางเบาแล้วก็คุมมันได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็บำรุงไปในตัวด้วยนะเพราะว่าตัวธนาคารน่ะจะช่วยเรื่องลดการเกิดสิวนะคะทำให้ไม่อุดตันเนาะแล้วก็ทำให้หน้าเนียนสุดๆเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีตัวโทนสีชมพูตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้คือเป็นสารสกัดมาจากทับทิมนะคะตัวสีชมพูเนี่ยเขาจะมีความแบบเป็นชิมเมอร์อ่อนๆนะทุกคนมีชิมเมอร์อยู่ข้างในมีความแบบวิ่งๆวิ่งๆอยู่ข้างในจะทำให้หน้าดูแบบวาวชมพูระเรื่อเลยนะคะอันนี้คือสีชมพูคือใช้แล้วจะแบบผิวรู้สว่างสดใสขึ้นมาเลยเห็นป่ะมีความแบบวิงวิงอ่ะแล้วเพราะเขาเป็นสารสกัดมาจากทับทิมนะคะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากๆเลยเนาะจะทำให้แบบช่วยลดเรื่องริ้วรอยอะไรอย่างนี้ตัวที่ปอชอบคือเราสามารถใช้แบบแต่ละสีก็ได้หรือเราจะสามารถใช้2สีผสมกันเลยก็ได้นะคะถ้าเกิดใช้ผสมกันจะทำให้หน้าแบบคุมมันแล้วก็กระจ่างใสไปในตัวเนาะแล้วตัวนี้คือเขาจะเป็นแป้งโปร่งแสงค่ะจะไม่ทำให้แบบหน้าวอกหรือเปลี่ยนสีของรองพื้นเนาะเพื่อนๆจะไม่เห็นแต่คือชีวิตจริงมันจะมีความแบบโกลว์ไปในตัวฝาของเขาจะเป็นแบบบิดๆอย่างนี้เนาะคือเราสามารถแบบปิดไม่ให้แป้งมันออกมาจนถึงตรงนี้ได้นะครับมันก็เลยจะทำให้แบบใช้ง่ายแล้วก็ดูสะอาดไม่เลอะเทอะราคา270บาทเท่านั้นเองนะคะราคาน่ารักมากเลยเนาะสามารถซื้อได้ที่ท็อปทุกสาขานะคะ Beautytrium แล้วก็ Convi ก็มีเนาะหรือว่าจะเข้าไปใน Facebook ของเขาได้เลยนะคะเดี๋ยวปอจะลิงก์ Facebook ของเขาไว้ให้ใต้คลิปข้างล่างเลยนะคะตัวต่อไปค่ะตัวที่4ค่ะตัวนี้ปอไม่มี product ออกมาโชว์เพื่อนๆได้ดูกันนะเพราะว่าปอใช้มันหมดไปแล้วนะปอใช้แบบหมดเกลี้ยงเลยแล้วก็ปอยังไม่มีตังค์ซื้อใหม่เนาะแต่เดี๋ยวปอจะใส่รูปให้ตรงนี้นะคะตัวที่ปอพูดถึงก็คือตัว Chanel Loose Powder นี่เองนะคะตัวนี้ปอใช้แล้วปอจำได้ปอชอบมากๆคือเนื้อเขาละเอียดมากๆทุกคนปอซื้อมาจากอเมริกาบางเท่าที่จำได้ค่ะแต่คือปอใช้หมดแบบหมดเกลี้ยงอะทุกคนแบบหมดแบบใช้อีกไม่ได้แล้วแต่ปอก็ไม่ยังไม่ซื้อใหม่ปอทำใจซื้อไม่ได้เนาะแต่คือปอชอบ texture ของเขามากมันมีความแบบละเอียดมีความนุ่มแล้วตัวเนื้อแป้งเขาจะมีชิมเมอร์อยู่เล็กๆนะคะแต่ปอว่าเขาไม่คุมมันเท่าไหร่สำหรับคนผิวมันมากๆเนี่ยปอไม่แนะนำนะคะแต่ถ้าเกิดคนไหนที่แบบผิวแบบเซมิคอมบิเนชันหรือว่าคนผิวแห้งอะไรอย่างเงี้ยปอแนะนำมากๆเลยค่ะตัว Chanel Loose Powder นะคือแบบมันดีจริงๆทุกคนราคาปอไม่แน่ใจราคาที่ไทยเท่าไหร่นะน่าจะประมาณแบบ 3,000 บาทแต่ปอซื้อประมาณ
2,000 ปลายๆที่ปอจำได้นะที่ปอซื้อจากอเมริกาค่ะประมาณ50 US ดอลลาร์เขาจะเป็นฟินิชแบบเนื้อเวลเวตอะค่ะมันไม่ใช่แบบว่าเนื้อแมทสักทีเดียวเนาะเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ Chanel ทุกที่เลยนะคะหรือว่าจะไปพรีออเดอร์อะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะตัวต่อไปค่ะตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคือตัวนี้นี่เองค่ะแป้งสีจันนะคะสีจัน Translucent Powder นะคะแป้งในตำนานเลยค่ะปอมั่นใจว่าเพื่อนๆหลายๆคนจะต้องเคยลองกันเนาะแป้งตัวนี้ค่ะคือเนื้อเนียนแล้วก็บางเบามากๆเลยค่ะเวลาปอใช้เซตรองพื้นทั่วหน้าค่ะจะทำให้แบบหน้าดูผ่องแล้วก็กระจ่างใสมากๆเลยเนาะไม่ทำให้สีรองพื้นดรอปหรือว่าเปลี่ยนสีนะคะเหมาะกับเพื่อนๆที่แบบหลายๆสีผิวเลยนะและอย่างปอชอบพัฟของเขามากพัฟดูแบบคุณภาพดีแล้วก็นุ่มมากเลยนะตัวนี้คือเขาจะเป็นแป้งเนื้อแมตต์นะคะแล้วก็คุมความมันได้ดีมากๆเลยนะคะเอาไว้เซตแบบรองพื้นบีบีหรือกันแดดได้หมดเลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่แบบลงแค่คอนซีลเลอร์อย่างนี้ใช่ไหมก็สามารถใช้เซตคอนซีลเลอร์ได้ด้วยนะคะเนื้อละเอียดมากทุกคนคือแบบจับไปแล้วแบบแป้งสีจัน Translucent Powder ตัวนี้นะปอชอบมาเบคใต้ตาด้วยนะเพราะว่าปอรู้สึกว่ามันแบบไม่ได้แบบแห้งหรือทำให้ตกร่องเนาะและอีกอย่างที่ปอชอบคือราคาดีอีกแล้วเพราะว่าแป้ง Translucent Powder แบบในยุคนี้ในยุคนี้มันแบบเขาทำมาเขาทำให้แบบราคาแบบทุกคนเอื้อมถึงจริงๆอะไซเล็กซ์นะคะเขามีขายบ้างในเซเว่นนะคะราคา139บาทแล้วก็ไซส์ใหญ่ราคาประมาณ280บาทค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เนาะมีขายที่บูธวัตสันอีฟแอนด์บอยแล้วก็ร้านค้าเครื่องสำอางชั้นนำทั่วไปเลยนะคะหรือว่าสามารถสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ของเขาได้ด้วยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ Top 5 Favorite Loose Powder ของปอนะคะเพื่อนๆชอบตัวไหนหรืออยากลองตัวไหนมากที่สุดนะคะคอมเมนต์บอกออกมาใต้คลิปด้านล่างเลยนะคะหรือว่ามีแป้งฝุ่นตัวไหนที่อยากจะแนะนำปอที่ปอยังไม่เคยลองแล้วเพื่อนๆคิดว่าดีนะก็บอกออกมาใต้คลิปหน่อยนะคะ